บทที่1สารบรรพชนหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรกับหมู่บ้านชนบทยุคใหม่เรื่องราวเกิดขึ้นหลังวันขึ้นปีใหม่ปีหนึ่งวันที่จริงๆผมจำไม่ได้แล้วช่วงนั้นอากาศหนาวเย็นเยียบอย่าเยือกเดิมทีฤดูกาลนี้ผมต้องอยู่แต่หังโจเท่านั้นถ้าไม่หมกตัวอยู่บ้านก็จะพลุไปที่ร้านสรุปคือผมจะไม่ค่อยเดินทางไปไหนในช่วงเวลาเช่นนี้แน่แต่ครั้งนี้เป็นกรณียกเว้นผมมิอาจไม่ติดตามคนที่บ้านออกเดินทางไกลกลับไปหมู่บ้านที่อยู่ถึงชายขอบเมืองฉางซาหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านเกิดของเรามีชื่อว่าเมาซาจิงดูจากภายนอกหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรกับหมู่บ้านชนบทยุคใหม่ตัวบ้านสร้างสูงฝาบ้านติดเศษกระเบื้องลายพร้อยให้ดูหรูเลยลึกเข้าไปหน่อยจะเป็นบ้านเก่าแก่มีบ้านที่ก่อด้วยดินจำนวนมากสร้างอยู่เรียบภูเขามันเป็นบ้านเก่าที่เก่ามากจริงๆคานบ้านท่อนแรกตั้งขึ้นเมื่อไหร่แทบจะสาวย้อนกลับไปไม่ได้บ้านเก่าๆพวกนี้ส่วนมากเป็นพวกคนแก่อาศัยอยู่ไม่มีคนดูแลแล้วกลายเป็นบ้านกำพร้าที่ไร้เจ้าของตัวบ้านเอียงๆคล้ายจะพังถล่มได้ทุกเวลาเรากลับมายังหมู่บ้านของบรรพชนไม่ใช่เพื่อรื้อฟื้นความหลังแต่ความจริงตั้งแต่ผมเกิดจนป่านนี้จำนวนครั้งที่กลับบ้านนอกนั้นนับนิ้วได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเข้าเรียนมหาลัยก็ไม่ค่อยได้กลับมาอีกเลยหมู่บ้านนี้อยู่ไกลปืนเที่ยงไม่มีสิ่งบันเทิงใดๆทั้งสิ้นช่องโทรทัศน์ที่รับได้ก็มีเพียงไม่กี่ช่องผมย่อมไม่อยากอยู่นานแต่คราวนี้กลับไม่กลับไม่ได้ไม่เพียงแต่แค่ผมเท่านั้นแม้กระทั่งอาสามอารองและพ่อของผมก็ต้องกลับมาทุกคนดูผิวเผินเหมือนกับเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้นกับหมู่บ้านแต่สาเหตุจริงๆกลับทำให้พูดอะไรไม่ออกสาเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาก็คือที่นี่กำลังจะสร้างถนนไฮเวย์บังเอิญเส้นทางเวียนคืนตัดผ่านสุสานเก่าทำให้สุสานบรรพชนประจำตระกูลต้องย้ายออกไปไม่อย่างนั้นจะถูกรถไถกวาดเรียบเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าไร้สาระผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านกลับให้ความสำคัญอย่างยิ่งการย้ายสุสานบรรพชนก็คือต้องย้ายห่วงซุยอีกทั้งยังเป็นการรบกวนบรรพชนสรุปก็คือนี่เป็นเรื่องใหญ่พอผมเป็นลูกชายคนโตบ้านเรายังเป็นครอบครัวสกุลอู๋ที่รุ่งเรืองที่สุดทำให้พ่อผมและพี่น้องทั้ง3ต้องกลับมาเป็นประธานความจริงก็คือต้องมาควักเงินส่วนใหญ่นั่นเองพอผมขึ้นชื่อเรื่องพูดง่ายจึงตอบตกลงถือโอกาสให้ผมกับลูกพี่ลูกน้องกลับมาไหว้บรรพชนด้วยพวกเราจึงพากันกลับมาความจริงผมยังมีความหวังเล็กน้อยว่าคราวนี้อุตส่าห์ยกพวกกลับมาพร้อมกันเยอะแยะอาจน่าสนุกกว่าแต่ก่อนเพราะที่นี่อยู่บนเขาหากมีพรรคพวกหลายคนย่อมหาเรื่องสนุกทำกันได้ผมยังจำได้คลับคล้ายกับข่าวว่าบ้านคุณปู่ที่เป็นญาติกันอาจยังมีปืนลูกซองอยู่หากได้ล่าสัตว์กันก็นับว่าเป็นความบันเทิงที่ไม่เลวทีเดียวแต่ไม่นึกว่าคณะพวกเราเพิ่งจะถึงเท่านั้นอารองก็ถูกจับตัวไปดูห่วงจุ้ยอาสามคุ้นเคยกับที่นี่ดีมากอยู่แล้วในแต่ละปีต้องไปมา50กว่าเที่ยวพอถึงก็แจ้นไปหาคนตั้งวงเล่นไพ่นกกระจอกทันทีส่วนพ่อผมก็ถูกคนแก่ประจำตระกูลเรียกตัวไปคุยธุระพ่อรู้ว่าผมไม่ชอบอยู่เฉยกำชับว่าอย่าไปเที่ยวไหนตามใจชอบพวกเขาประชุมหารือกันหน้าศาลบรรพชนส่วนผมก็ถูกทิ้งให้โตเต๋อยู่คนเดียวภายในศาลศาลบรรพชนตระกูลผมตั้งอยู่บนพื้นที่ในเขตหมู่บ้านเป็นบ้านหลังใหญ่แต่ไม่เหมือนกับบ้านโบราณที่เห็นในซีรีส์ถึงแม้บ้านหลังนี้ก็ก่อขึ้นด้วยดินเหลืองเหมือนกันแต่ไม่มีผนังขาวกระเบื้องดำเมื่อเข้ามาในตัวศาลสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นในสายตาก็คือตัวบ้านกลางสวนมีเวทีการแสดงคล้ายกับศาลาเดินเข้าไปอีกหน่อยก็คือโถงวิญญาณห้องโถงทั้งสูงและกว้างเมื่อเงยหน้าหน้าขึ้นมองมีแต่รูรั่วเป็นจุดๆฤดูฝนกันฝนไม่ได้แน่นอนป้ายวิญญาณของบรรพชนตั้งอยู่สุดห้องโถงวิญญาณเจาะฝาผนังเป็นช่องๆในแต่ละช่องตั้งป้ายวิญญาณไว้2ป้ายบนป้ายแกะสลักชื่อของบรรพชนหน้าป้ายเป็นโต๊ะบูชาแต่เทียนไขถูกเปลี่ยนเป็นเทียนไฟฟ้าหมดแล้วศาลบรรพชนหลังนี้ปู่ผมเป็นคนออกทุนสร้างดังนั้นจึงมีอายุนานพอสมควรบ้านสกุลอู๋มีลูกหลานไม่เยอะอยู่แล้วบวกกับครอบครัวที่มีลูกหลานมากสุดยังย้ายไปอยู่หังโจ
ดังนั้นสภาพศาลบรรพชนที่เป็นอย่างที่เห็นนี่ยังนับว่าพอใช้ได้ผมมองหาป้ายวิญญาณของปู่อยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เจอป้ายที่มีขนาดใหญ่พอสมควรความจริงปู่ผมเป็นเคยแต่งเข้าไปอยู่หังโจตามกฎของบรรพชนไม่ควรได้เข้ามาอยู่ในศาลนี้อีกแต่บัดนี้ก็ยังได้อยู่คาดว่าปู่ผมคงใช้กำลังภายในอะไรทิ้งไว้สถานที่เช่นนี้น่าเบื่อหน่ายที่สุดบวกกับอากาศหนาวเยียบในศาลไม่มีใครเลยผมทนไม่ไหวเริ่มลูบๆคลำๆไปทั่วหาอ่านพวกคำกลอนคู่ป้ายจารึกคุณงามความดีต่างๆนานาขณะนี้เองผมพลันพบว่าข้างๆศาลบรรพชนยังมีระเบียงทางเดินอีกเส้นทะลุไปยังประตูบานหนึ่งเมื่อออกจากประตูก็เป็นที่ดินว่างเปล่าหลังตัวศาลบนที่ดินผืนนี้มีกระท่อมเก่าแก่อยู่หลังหนึ่งตอนนั้นผมเดินตรงไปอย่างไม่คิดอะไรมากประการหนึ่งเพราะนอกบ้านมีแดดอีกประการหนึ่งเพราะตัวกระท่อมแลดูเก่าแก่แต่ยังล็อกแม่กุญแจตัวใหญ่ดูน่าสนใจเมื่อเดินไปถึงข้างกระท่อมมองดูสภาพกุญแจพบว่ามีอายุยาวนานพอสมควรแล้วหน้าต่างของกระท่อมเป็นช่องใหญ่ๆ2ช่องขอบหน้าต่างใช้หนังสือพิมพ์เก่าปิดไว้แสดงว่าเดิมทีมีกระจกผมอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูข้างในมีแสงน้อยแต่ยังพอมองเห็นเลื่อนรางว่าบนพื้นมีฟืนแห้งอยู่เต็มด้านบนกองฟืนคือลงศพขนาดใหญ่ที่มีเศษดินติดอยู่กระกรังบทที่2ลงศพภายในกระท่อมแสงสว่างสอดลอดเข้าไปไม่ถึงผมมองเห็นเพียงว่ามันเป็นโลงศพสมัยเก่าแก่หีบไม้ขนาดใหญ่ที่ข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กขนาดไม่ได้ใหญ่โตจนเกินไปนักไม่เหมือนโลงศพ บ้านตระกูลเศรษฐีที่เห็นตามละครทีวีบนโลงมีแต่เศษดินแห้งแทบมองไม่เห็นลวดลายดั้งเดิมของตัวโลงโลงใบนี้ทำให้หัวใจผมเต้นแรงขึ้นหน่อยมันกระตุ้นจินตนาการไม่รู้จบของผมขึ้นมาทันทีแม้ว่าความทรงจำจะไม่ชัดเจนนักแต่สารบรรพชนกับโลงศพมันต้องเกี่ยวข้องกันอย่างตัดไม่ขาดอยู่แล้วงานศพของคนในตระกูลสารบรรพชนก็คือที่พักศพในพิธีการตามขนบผมยังจำได้ว่าเมื่อครั้งคุณปู่เสียก็ตั้งศพพักไว้ที่นี่ตอนนั้นเป็นฤดูร้อนที่อบอ้าวมีนักพรตมาทำพิธีท่ามกลางกลิ่นเหม็นส่วนมากเป็นพิธีการจุกจิกผมจำไม่ค่อยได้แล้วดังนั้นหากในโลงนี้มีศพย่อมไม่ถือเป็นเรื่องแปลกปัญหาก็คือเหตุใดโลงใบนี้จึงตั้งอยู่ในกระท่อมหลังศาลซ้ำยังมีดินแห้งติดอยู่เต็มไปหมดดูจากหยากไย่ความหนาของฝุ่นในห้องและสนิมที่กินกุญแจพอจะรู้ได้ว่าโลงใบนี้ตั้งอยู่ที่นี่เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว10ปีก่อนหรือหลาย10ปีก่อนเพราะสาเหตุใดจึงยกมาตั้งไว้ที่นี่แล้วตั้งนานมาจนบัดนี้ในโลงนี้มีศพหรือเปล่านะหากมีจะเป็นศพของใครกันเพียงเสี้ยววินาทีในหัวของผมผุดความคิดขึ้นมามากมายรู้สึกคันยิบยิบในใจดูท่าสารบรรพชนหลังนี้กับกระท่อมและโลงเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ข้างในเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ต้องมีเรื่องราวซ่อนอยู่แต่ก็จนใจชุดที่ผมใส่เป็นมีแอนซิตี้ที่เพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมเมื่อ2-3วันก่อนฝีมือของผมก็ใช่ว่าคล่องแคล่วปราดเปรียวไม่อย่างนั้นผมต้องปีนเข้าไปตรวจดูอย่างละเอียดแน่ๆแต่ผมก็รู้ตัวต่อให้เข้าไปก็ดูอะไรไม่ออกผมคงไม่บ้างัดฝาโลงดูหรอกใครจะไปรู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในส่องดูอยู่ครึ่งค่อนวันผมก็หมุนตัวกลับไปอย่างเซ็งๆเดินอ้อมกระท่อมตรงไปข้างหน้าต่อหลังกระท่อมเป็นไร่นาผมเดินตามคันนาเข้าไปด้านในพบว่าที่นาแปลงนี้ทิ้งร้างไปนานแล้วมีหญ้าวัชพืชขึ้นเต็มนี่น่าจะเป็นที่นาบรรพบุรุษที่เป็นส่วนแบ่งของครอบครัวเราเสียดายที่พ่อผม3พี่น้องไม่ใช่พวกคนดำนาที่ดินแปลงนี้จึงได้รกร้างขนาดนี้เดินตรงไปอีกก็เป็นที่ดินบ้านคนอื่นแล้วสามารถมองไปจนสุดสายตาตรงนั้นเป็นเนินเขามีทางเล็กๆไต่ลงไปสู่ที่นาขั้นบันไดชั้นล่างเดินต่อไปอีกก็เป็นเหมือนกันผมคำนวณเล่นๆในใจที่ดินพวกนี้หากอยู่ที่หังโจจะมีมูลค่าแค่ไหนพรางเดินย้อนกลับไม่รู้ว่าพวกคุณพ่อจะคุยกันจบสิ้นหรือยังหากยังไม่จบผมจะนั่งฟังด้วยถือโอกาสฝึกฟังภาษาช้างซาซะหน่อยยังไงก็ดีกว่าเตร็ดเตร่อยู่แถวนี้ขณะเดินผ่านกระท่อมผมก็มองเข้าไปอีกแวบหนึ่ง
แดดอ่อนลงกว่าเดิมในตัวบ้านยิ่งมืดขึ้นผมมองเห็นอะไรไม่ชัดเลยสักอย่างบทที่3อดีตช่วงเวลาอาหารค่ำของเย็นวันนั้นผมถามเรื่องโลงใบนั้นจากญาติรุ่นปู่คนหนึ่งในหมู่บ้านคุณปู่นับเป็นรุ่นใหญ่ประจำที่นี่อายุ79ปีนอกจากจะไปเที่ยวตลาดนัดเขาก็แทบไม่ออกไปจากหมู่บ้านเลยแต่เมื่อถามถึงเรื่องนี้เขากลับไม่แน่ใจเรื่องความเป็นมาของโลงเก่าในกระท่อมเช่นกันคนในหมู่บ้านต่างรู้ว่ามีโลงใบนี้อยู่แต่มันมาตั้งอยู่ตั้งแต่เมื่อไรกลับไม่มีใครจำได้ปกติก็ไม่ค่อยจะมีใครเดินผ่านแถวนั้นอย่างได้ยินคนแก่ที่แก่กว่านี้เล่าว่ากระท่อมหลังนั้นตั้งอยู่ที่นั่นตั้งแต่ศาลบรรพชนยังไม่สร้างตอนนั้นบริเวณนี้เป็นบ้านดินที่ทิ้งร้างบ้านสกุลอู๋มากว้านซื้อไปหรือถอนแล้วสร้างเป็นศาลเหลือทิ้งไว้เพียงกระท่อมหลังนั้นที่อยู่มาถึงปัจจุบันส่วนเรื่องกระท่อมหลังนี้ใครเป็นคนสร้างโลงศพข้างในมีประวัติอย่างไรไม่มีข้อมูลให้สืบสอบอีกแล้วลองนับดูคร่าวๆก็เป็นเรื่องเมื่อราว60ปีก่อนแล้ว60ปีก่อนคุณปู่อายุ19ปีช่วงเวลาห่างกันนานเกินไปจริงๆเขาก็จำไม่ได้ว่าโลงนั่นอยู่ในกระท่อมนั้นอยู่แล้วหรือมีใครนำเข้าไปไว้ช่วง60ปีมานี้แต่สภาพของโลงแลดูเก่าแก่จริงๆเป็นโลงจากยุคสมัยไหนก็ไม่มีใครบอกได้เมื่อนึกตามแล้วผมก็ขนลุกยิ่งรู้สึกว่ามันต้องมีเรื่องราวอยู่แน่ๆมื้อเย็นเป็นข้าวโต๊ะใหญ่ที่กินกันในศาลโดยกินพร้อมๆกันกับญาติคนอื่นๆในหมู่บ้านคุณปู่สุขภาพแข็งแรงกินข้าวเสร็จสูบบุหรี่น้ำแล้วก็กลับไปเลี้ยงไก่พ่อสั่งให้ไปส่งคุณปู่กลับบ้านผมจึงตามไประหว่างทางคุณปู่พูดกับผมว่าหากผมสนใจจริงๆให้ลองไปถามคนแก่อีกคนชื่อสีอาชินที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาเป็นคนดูแลศาลบรรพชนที่บ้านสกุลอู๋จ้างมาสมัยก่อสร้างศาลนี้เขามาหางานทำที่หมู่บ้านตัวศาลเขาก็ได้เขาช่วยออกแรงสร้างด้วยเช่นกันปีที่สองหลังจากนั้นมีการปฏิรูปที่ดินเขาได้ที่นาผืนใหญ่เป็นส่วนแบ่งจึงกลับบ้านไปทำนาคำนวณดูแล้วป่านนี้เขาก็น่าจะอายุร้อยกว่าปีเห็นจะได้หากจะมีใครสักคนจำเรื่องนี้ได้ก็ต้องเป็นเขาเท่านั้นแต่ก็ต้องแล้วแต่ดวงด้วยอายุร้อยกว่าปีนี้ใครจะไปรู้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นอย่างไรบ้างผมนึกในใจว่าไม่ได้กินอิ่มแล้วว่างจัดขนาดนั้นอีกอย่างผมไม่เคยมีประสบการณ์เข้าหาคนแก่อายุปูนนั้นสักเท่าไหร่นึกในใจว่าช่างมันเถอะแต่ก็พยักหน้ารับในเรื่องราวทั้งหมดต่อไปนี้นี่เป็นความผิดพลาดเรื่องแรกที่ผมทำซ้ำยังเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดด้วยเช่นกันบทที่4ย้ายโลงสุสานบรรพชนสกุลอู๋สร้างหันรับแสงแดดอยู่ข้างหลังภูเขาหินลูกหนึ่งเป็นภูเขาสูงราว200เมตรไม่ได้ใหญ่โตอลังการในนั้นก็ไม่ได้มีแต่หลุมศพบ้านสกุลอู๋เพียงสกุลเดียวบนเนินเขาด้านหน้ายังมีหลุมสุสานรูปทรงต่างๆอีก 4-5 หลุมตั้งอยู่กระจัดกระจายล้วนแล้วแต่เป็นสุสานของคนบ้านสกุลใหญ่ในหมู่บ้านมีถนนดินลูกลังขึ้นเขาเส้นหนึ่งเนื่องจากปกติมีคนสัญจรน้อยจึงมีหญ้ารกดีที่ช่วงนี้เป็นฤดูหนาวหญ้าน้อยกว่าปกติจึงเดินเท้าไม่ลำบากด้านหน้าของภูเขาหินลูกนี้เดิมทีเป็นลำธารเส้นใหญ่นิยามของห่วงซุ้ยที่ดีแม้คนสมัยก่อนก็ยังคิดเหมือนกันว่าหลังพิงเขาหน้าเป็นน้ำแต่ปัจจุบันมีคนสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กไว้บนเขายังมีคนขุดทรายลำธารจึงแห้งขอดไปนานแล้วพิธีย้ายสุสานเป็นเช้าวันที่3หลังจากพวกเราเดินทางมาถึงโดยเลือกเอาวันมงคลจากในปฏิทินจีนดังนั้นจึงไม่ได้มีแต่พวกเราเพียงบ้านเดียวแต่ชาวบ้านคนอื่นๆในหมู่บ้านก็กำลังเตรียมการอยู่เช่นกันบนภูเขาจึงมีผู้คนเป็นหย่อมๆจับกลุ่มกันแน่นผมอยู่ในกลุ่มลูกหลานคนโตจึงคุกเข่าอยู่หน้าหลุมตั้งแต่เช้านักพรตข้างๆยังเตรียมงานอยู่รอบตัวมีสิ่งประทัดจุดต่อกันเป็นชุดๆเมื่อก่อนเรื่องที่ผมสนใจใคร่รู้มาตลอดก็คือหลุมศพของวงตระกูลนักขุดดินจะมีหน้าตาอย่างไรแต่เมื่อเห็นแล้วก็อดผิดหวังไม่ได้แตกต่างไปจากสุสานของชาวบ้านธรรมดาเลยภายนอกสุสานใช้ปูนเทเป็นทรงใบพัดด้านหน้าเป็นป้ายจารึกแผ่นใหญ่หล่อด้วยปูน
ด้านหลังเป็นเนินดินที่เชื่อมกันเป็นดินภูเขาสี่ทิศรายรอบเป็นหญ้ารกหากไม่มีส่วนที่เทปูนไว้จะดูไม่ออกเลยว่าตรงนั้นมีหลุมศพอสามบอกผมว่าสุสานบรรพชนบ้านเรานับว่าค่อนข้างเก่าแก่สำหรับหมู่บ้านเคยซ่อมแซมมาแล้วตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงส่วนที่เห็นเป็นปูนนั้นเพิ่งมาเทเพิ่มภายหลังสถาปนารัฐจีนใหม่ชั้นที่ฝังร่างของคุณปู่สร้างทับบนสุสานเดิมต้องลึกลงไปอีก 6-7 เมตรจึงจะเป็นหลุมศพบรรพชนดั้งเดิมส่วนจะมีสภาพอย่างไรนั้นพวกเขาต่างไม่มีใครเคยเห็นแต่รับรองว่าไม่ได้สร้างเป็นห้องใต้ดินแน่ๆบอกให้ผมเลิกหวังคนทำอาชีพนี้ปรารถนาเพียงศพมีสภาพสมบูรณ์เรื่องก่อสร้างหลุมศพเป็นการใหญ่โตนักขุดดินไม่มีใครทำกันผมฟังแล้วก็จ่อยๆแต่ก็รู้สึกขำพวกที่คุกเข่าอยู่ตรงนี้มีมากกว่าครึ่งเป็นนักขุดหลุมคนอื่นประเดี๋ยวตอนลงมือขุดหลุมไม่รู้ว่าพวกเขาจะลงมือกันเองหรือเปล่าเมื่อนึกภาพคนพวกนี้คว้าจอบเสียมผมก็อดขำไม่ได้จนขุดสุสานย้ายหลุมศพบรรพชนก็เหมือนกับแพทย์นิติเวชชนสูตรศพญาติตนเองคงรู้สึกจำใจทำซิมากกว่าคุกเข่าอยู่ตรงนั้นร่วม 2-3 ชั่วโมงพิธีการดำเนินไปขณะที่ผมหนาวจนตัวสั่นกระทั่งเกือบ 11 โมงแล้วนักพรตที่สวมรองเท้าไนกี้คนนั้นจึงทำพิธีกรรมเสร็จพ่อผมเป็นคนนำขบวนนานาอาอาหลายคนช่วยกันถอนป้ายสุสานจากนั้นเอาค้อนทุบหลุมทั้งหมดนี้เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรทุบๆรื้อๆกันอยู่2ชั่วโมงจึงเจาะทะลุมันเป็นหลุมปูนที่ก่อกั้นเรียงกัน4หลุมลงศพยัดอยู่ข้างใต้มี2หลุมเป็นหลุมเปล่าอาจเตรียมไว้สำหรับคุณย่ากับพ่อของผมอีก2หลุมมีลงไม้2ใบผมรู้ว่าใบหนึ่งเป็นศพปู่ส่วนอีกใบหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครรองตรวจดูชื่อบนป้ายสุสานกับผังตระกูลข้างใต้นี้ควรมีลงศพทั้งสิ้น9ใบอาสามบอกว่าบางส่วนต้องเป็นแค่ลงเสื้อผ้าอย่างเช่นของปู่ทวดยายาทวดรุ่นที่อาวุโสจนผมลำดับขั้นไม่ถูกไม่รู้ว่าลงศพเหล่านั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรหากสลายร่วนหมดแล้วก็จะยิงยุงยากลงศพ2ใบถูกยกออกมาจากนั้นคุณพ่อก็รื้อทุบขนเอาปูนในหลุมออกจนหมดแล้วเริ่มขุดดินลึกลงไปถึงในตัวภูเขาเรื่องนี้เป็นงานถนัดของพวกอาสามเพียงช่วงเวลาหนึ่งมวนบุรีก็ขุดลงไปลึกมากไม่ช้าก็กระทบเข้ากับก้อนอิฐเท่ากับเป็นหลังคาห้องสุสานที่ใช้บรรจุศพบรรพชนของผมแล้วขั้นตอนต่อจากนี้ผมไม่มีสิทธิ์ดูถูกพวกคุณพ่อไล่ออกไปจากนั้นพวกเขาก็กระโดดลงไปรื้อหลังคาห้องสุสานออกนักพรตเริ่มสวดมนต์หวานโปรยเงินกระดาษผมไม่รู้ว่าสภาพภายในห้องสุสานเก่าแต่ดูทรงแล้วก็คงจะอายุยาวนานเกินไปทำงานกันลำบากกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินจึงมีโลงใบแรกถูกยกออกมามันเป็นโลงเก่าที่เน่าจนสิ้นสภาพเพียงดูก็รู้ว่าไม่ใช่ของจากยุคปัจจุบันพอวางลงพื้นก็คลุ้งกลิ่นที่ชวนอึดอัดมันคือกลิ่นเฉพาะของตัวดินชั้นใต้ดินจากนั้นก็ทยอยยกตามออกมาต่ออีกใบลงศพบางใบยังจมอยู่ในน้ำโคลนเพียงอึดใจลงศพ9ใบก็ถูกหามออกมาครบวางเรียงเป็นแถวบนพื้นเรียบบนเนินเขารอบๆมีคนใช้น้ำฉีดส่วนหัวของโลงศพบริเวณนั้นจะมีชื่อเจ้าของโลงแกะสลักไว้จากนั้นนักพรตก็เริ่มทำบันทึกผมหนาวจนตัวจะแข็งอยู่แล้วแต่แม้จะเพิ่งเคยเห็นงานชิ้นนี้เป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่สะกิดต่อมความสนใจของผมเลยบนเขาลูกนี้มันหนาวเย็นเกินไปจริงๆกระทั่งเห็นโลงใบสุดท้ายถูกยกออกมาผมจึงโล่งใจนึกในใจว่าในที่สุดก็จบสิ้นเสียทีช่างเป็นงานช้างใช้เล่นไม่สุขสบายไปกว่าลงดินเลยขั้นตอนต่อมาคือทำความสะอาดลงคร่าวๆก่อนจะยกไปตั้งไว้ที่ศาลบรรพชนสักช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากต้องให้บรรพชนเดินนำไปก่อนจึงต้องหามลงที่เก่าที่สุดไปก่อนพวกหลังๆจึงตามมาดังนั้นพวกเรายังต้องรอคนบันทึกชื่อหาบรรพชนรุ่นแรกสุดให้เจอก่อนขณะทุกคนกำลังจะโล่งใจแล้วนั่นเองอยู่ดีๆพ่อผมก็ตะโกนเรียกพวกเราต่างหันไปมองแล้วก็เห็นคนที่อยู่ในหลุมยังพากันสาวดึงอะไรอยู่ไม่ยอมหยุดพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วท้องฟ้ามืดลงทุกทีคุณปู่ตะโกนถามด้วยภาษาฉางซาว่าเกิดอะไรขึ้นยังมีอีกใบพ่อผมตะโกนลั่นฮะผู้คนเริ่มระส่ำ
ทุกคนต่างมองไปทางนั้นจากนั้นพวกเราก็เห็นโลงศพอีกใบถูกดึงขึ้นมาเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณปู่มองดูป้ายหลุมศพสลับกับโลงที่วางเรียงอยู่แถวอยู่พูดด้วยสีหน้างุนงงแปลกจริงทำไมมีเกินมาหนึ่งอ่ะบทที่5ผิดพลาดบรรพชนบ้านสกุลอู๋ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินตรวจดูจากชื่อบนแผ่นป้ายสุสานกับบันทึกผังตระกูลจำนวนรวมควรเป็นโลงศพ9ใบเรื่องอย่างนี้ไม่เหมือนกับนับเม็ดถั่วเหลืองมันผิดกันยากเพราะบรรพบุรุษก็มีกันแค่นี้การมีโลงเกินมา1ใบจึงเป็นเรื่องเหลือเชื่อเรื่องนี้สร้างความแตกตื่นให้กับทุกคนพวกที่มาลงแรงช่วยพวกที่มุงดูต่างพากันกระซิบกระซาบแน่นอนว่าพวกที่ตกใจที่สุดกลุ่มคุณปู่ที่เป็นตัวแทนบ้านสกุลอู๋ซึ่งอยู่ประจำที่หมู่บ้านพวกเขานับว่าเกิดที่นี่โตที่นี่ถึงอย่างนี้แม้พวกเขายังไม่เคยรู้ย่อมยอมรับได้ยากขณะนี้ผมไม่สนเรื่องสิทธิ์ไม่สิทธิ์แล้วจึงชะโงกหน้าเข้าไปมุงดูที่หลุมด้วยแล้วก็เห็นว่าหลุมขุดลงไปลึกมากก้อนอิฐเก่าๆสีดำคลุกกับเศษดินรากหญ้าจำนวนมากกองอยู่ข้างๆดูไม่ออกว่าหลุมจริงๆมีรูปร่างเป็นอย่างไรโลง10ใบวางเรียงบนแถวบนเนินแล้วก็พบว่าโลงที่ยกขึ้นมาใบสุดท้ายไม่มีเครื่องหมายหรือชื่อแท้แต่มันวางเรียงเป็น1ใน4โลงที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของหลุมดังนั้นโอกาสที่จะขุดเจอโลงศพไร้ญาตินั้นมีไม่มากเพราะรอบห้องฝังศพยังก่ออิฐปิดล้อมไว้แน่นหนาคุณปู่กับผู้เฒ่าอีกคนผมเรียกศักดิ์เขาไม่ถูกจริงๆหารือกันสักครู่แล้วสั่งให้ทุกคนยกลงทั้ง10ใบกลับไปศาลกันก่อนพร้อมหาคนเฝ้ายามเช้าค่ำพิธีกรรมทางนี้ให้ดำเนินต่อไปสรุปว่าให้กลับไปปิดประตูบ้านแล้วค่อยว่ากันภายในเด็กๆรุ่นเราขนาดนี้ย่อมไร้ปากเสียงรู้สึกเพียงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปกระทันหันเรื่องนี้มีผลกระทบต่อหน้าตาบ้านสกุลอู๋เป็นอย่างมากหากผังตระกูลลงบันทึกผิดพลาดก็ต้องแก้ไขนั่นจะเป็นเรื่องใหญ่มากเผลอๆญาติๆที่อยู่ต่างประเทศต้องเรียกกลับมาหมดแต่ความเป็นไปได้เช่นนี้มีน้อยเว้นเสียแต่หลุมสุสานบรรพชนนี้มีความลับอะไรที่พวกเราไม่รู้พอผมงงเป็นไก่ตาแตกตลอดทางกลับไม่พูดไม่จานักพรตทำพิธีเบิกทางท้องฟ้ามืดสนิทแล้วทางภูเขาที่มืดตื้อกับสภาพอากาศที่หนาวเหน็บทำให้ผมตัวสั่นอย่างห้ามไม่อยู่ขณะที่ในหัวมีแต่ภาพโลงโบราณในกระท่อมร้างหลังศาลบรรพชนเห็นไหมล่ะกลับมาถึงหมู่บ้านนี้คิดจะสลัดเรื่องโลงศพน่ะมันเป็นไปไม่ได้มื้อเย็นทุกคนต่างยังล้อมวงกินกันข้าวโต๊ะใหญ่อยู่กลางศาลบรรพชนกันเหมือนเดิมตามข้อปฏิบัติวันนี้ต้องกินอาหารเจมีแต่ผักกับเต้าหู้เต็มโต๊ะเสร็จแล้วก็ก่อเตาไฟไล่หนาวจากนั้นพวกเขาก็เริ่มหารือกันถึงเรื่องโลงศพลงทั้งหมดตั้งอยู่ในโถงวิญญาณเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าถึงใกล้ๆผมพบว่าลงของปู่ทวดกับคุณปู่ยังมีสภาพพอใช้ประกบปิดแน่นหนาแต่พวกลงเก่าแก่ดินโคลนเปอะเคอะยังไม่แห้งสนิทแผ่นไม้เปื่อยเป็นสีเขียวเข้มน่าขยักขยั้งผมถึงกับไม่กล้าเข้าใกล้หนึ่งในสี่ลงที่เก่าแก่ที่สุดนั่นหมายถึงต้องย้อนเวลากลับไปนานมากดังนั้นการซ่อมแซมสุสานเมื่อสมัยปลายยุคราชวงศ์ชิงคราวนั้นน่าสงสัยที่สุดแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์คราวนั้นบัดนี้ไม่มีใครอยู่แล้วส่วนในบันทึกผังตระกูลก็เขียนไว้เพียงประโยคง่ายๆประโยคเดียวไม่มีความน่าเชื่อถือแต่ในส่วนที่น่าแปลกใจคือแม้แต่เรื่องราวเล่าขานปากต่อปากก็ยังไม่มีคุณปู่ในหมู่บ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ทุกคนต่างไม่เคยได้ยินคนรุ่นก่อนเกริ่นกล่าวใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยพอผมฟังแล้วก็ทำหน้าย่นตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขากังวลเรื่องอะไรภายหลังจึงเข้าใจกฎประจำบ้านสกุลอู๋เขียนไว้ว่าสุสานประจำตระกูลจะฝังเฉพาะลูกหลานคนโตหมายความว่าลูกชายคนที่สองคนที่สามต้องไปสร้างสุสานเอาใหม่ดังนั้นตามสิทธิ์แล้วปู่ผมไม่ควรได้ฝังที่หลุมนี้แต่รุ่นของปู่ผมเป็นกรณีพิเศษนับย้อนขึ้นไปสามชั่วคนตายหมดพี่ชายของปู่ก็ไร้ทายาทเหลือแต่ปู่ผมที่มีลูกมีหลานหากปู่ผมไม่ฝังที่สุสานประจำตระกูลก็จะไม่มีคนหมดคนให้ฝังแล้วดังนั้นการที่พ่อผมเป็นเจ้าบ้านสกุลอู๋ความจริงไม่อาจพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำแม้บ้านสกุลอู๋ไม่ได้มีทรัพย์สินมรดกอะไรมากมายพ่อผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านโดยพฤตินัยแต่โดยนิตินัย
ตำแหน่งนี้ยังมีความสำคัญไม่ว่าจะมีเรื่องแบ่งปันที่ดินหรือตัดสินใจเรื่องราวต่างๆก็ต้องได้ความรับยินยอมจากพ่อผมก่อนดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอาจมีคนไม่หวังดีสร้างกระแสบ่อนทำลายบทที่6เปิดโลงเรื่องพวกนี้เกี่ยวโยงอะไรกันจุกจิกมากมายอย่างเช่นอาสามจะทำการค้าที่นี่ความสัมพันธ์ระหว่างคนบ้านเรากับคนในบ้านเก่าพ่อผมในฐานะหัวหน้าตระกูลต้องดูแลจัดการอย่างระมัดระวังแต่พ่อก็มาสายคนซื่อเคร่งระเบียบตามคำนบการรับมือกับเหตุการณ์ซับซ้อนไม่ใช่เรื่องที่เขาถนัดผมจึงคาดว่าเขากำลังห่วงว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องกุมขมับปวดกระบาลคงจะเกิดขึ้นเรื่องอย่างนี้ผมก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ประการแรกผมไม่เข้าใจเหตุการณ์ในบ้านมีแต่คนแก่ใครเป็นใครผมก็ยังไม่รู้ดังนั้นจึงได้แต่แซงทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกประการต่อให้เกิดสถานการณ์ที่ต้องกระอักกระอ่วนขึ้นจริงมรดกบ้านสกุลอูเอาจริงๆก็มีแค่ศาลบรรพชนแห่งนี้ที่ต้องดูแลไหนๆจะขายทิ้งก็ขายไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องสูญเสียถ้าเอาอย่างที่พ่อแม่ผมบอกก็คือเรื่องพวกนี้ควรตัดขาดจากมันตั้งนานแล้วเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งต้องเอากระดูกมาแขวนคอแต่เรื่องนี้มันน่าสนใจดีพวกเขาล้อมวงกันพิงไฟปรางประชุมหารือผมแทรกอยู่กลางวงร่วมรับฟังเอาสนุกคุณปู่ตั้งข้อสังเกตที่เป็นไปได้เรื่องหนึ่งว่าโลงใบนี้ฝังอยู่ชั้นล่างสุดรวมกับกลุ่มของโลงบรรพชนรุ่นเก่าแก่ที่สุดนับเป็นรุ่นทวดของทวดอยู่ในสมัยรัชสมัยเจียซิงโน่นแล้วอาจเป็นไปได้ว่าทวดของทวดจะมีภรรยาน้อยรักใคร่เอ็นดูเป็นพิเศษแม้นจะขอลงชื่อในผังตระกูลก็ไม่ได้แต่ก็ขอแอบนำมาฝังไว้ในสุสานประจำตระกูลแต่เมื่อตรวจดูบันทึกก็พบว่าไม่ใช่เพราะทวดของทวดเสียก่อนญาติทวดของทวดซึ่งงานศพทันยาทวดของทวดเป็นผู้จัดอิงขนบธรรมเนียมในยุคนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่มีทางปล่อยให้เกิดขึ้นอีกอย่างคนทำอาชีพนี้หากร่ำรวยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือกระนำแต่งเมียด้วยกลัวจะไล่ทายาทสืบสกุลคุณย่าผมเป็นกุลสตรีในตระกูลใหญ่ยังเบ่งคลอดลูกชายถึง3คนหมู่บ้านชนบทในสมัยนั้นย่อมทำลูกกันสุดกำลังไอเรื่องความรักไม่ใช่ในสำคัญในวิถีชีวิตของคนยุคนั้นจะเป็นไปได้ไหมว่าศพนี้อาจเป็นศพพิการอาจเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างลงกรวยนำกลับขึ้นมาได้ไม่ครบส่วนแต่ก็ได้นำไปฝังก่อนต่อมาขุดเอาส่วนที่เหลือขึ้นมาได้จึงบรรจุลงใบที่2เอาไปฝังเพิ่มรองบอกว่าไร้สาระหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจริงต้องเปิดลงทำพิธีฝังใหม่เท่านั้นสุสานบรรพชนไม่ใช่ตู้เย็นที่ส่วนหัวใส่ช่องบนส่วนก้นใส่ช่องล่างถ้าเปลี่ยนเป็นแกจะชอบใจไหมล่ะเมื่อพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกคนทุกคนพากันขมวดคิ้วสูบบุหรี่กันจนควันขโมงกว่าทูบแล้วผมยังนั่งคิดของผมอยู่เรื่องประหลาดที่สุดคือบนโลงใบนี้ไม่มีชื่อแต่ตามธรรมเนียมของที่นี่ไม่สลักชื่อบนโลงเป็นการย้ำเกียรติอย่างมากหากโลงใบนี้มีศักดิ์และสิทธิ์ให้บรรจุลงสุสานบรรพชนได้ก็ไม่ควรถูกกระทำเช่นนี้หากใช้หลักการนี้ผมรู้สึกว่าเผลอๆในโลงใบที่เกินมาอาจไม่มีศพอยู่เลยด้วยซ้ำขณะนี้อาสามพลันเสนอความเป็นไปได้อีกเรื่องหนึ่งบรรพชนของเราทำอาชีพอะไรทุกคนก็รู้แก่ใจกันดีเป็นไปได้ไหมว่าปู่ทวดรุ่นไหนสักรุ่นเป็นเพราะสาเหตุบางอย่างจึงฝังอะไรเอาไว้ในสุสานบรรพชนขาดคำของอาสามสีหน้าทุกคนก็พลันเปลี่ยนสีแม้เหตุผลเช่นนี้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะคนทำอาชีพนี้สามารถทำเรื่องนอกกรอบกันได้จริงๆและเมื่อเทียบกับการคาดเดาความอย่างมืดบอดส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าความเป็นไปได้นี้จะมีมากกว่าคนทุกคนต่างมองกันไปมาไม่รู้จะพูดอะไรดีอรองส่งเสียงขึ้นคล้ายกับจะแย้งค้านแต่คุณปู่พันลุกขึ้นพูดกับเราว่าช่างหัวมันเลิกคิดกันได้ละแค่เปิดออกดูก็รู้แล้วบทที่7ชุลมุนผมยังจำบรรยากาศในศาลหลังสิ้นเสียงคุณปู่ได้ดีหลอดไฟเหนือศีรษะกำลังวัดไม่พอแสงไฟจากเตาก็สลัวสลัวข้างนอกมีเสียงลมสีหน้าของทุกคนแข็งทื่อผมบอกไม่ถูกว่ามันมีกลิ่นแบบไหนแต่ผมสัมผัสได้ว่าบรรยากาศเช่นนี้ไม่ค่อยถูกต้องว่ากันตามหลัก
ขณะนี้ต้องมีคนก้าวออกมาบอกว่าไม่ได้มันผิดจารีตประเพณีบลาบลาบลาในซีรีส์ก็เล่นกันแบบนี้แต่ขณะนี้กลับไม่มีเสียงคัดค้านแม้แต่น้อยผ่านไปครู่หนึ่งจึงมีคนถามใครจะเป็นคนเปิดอ่ะสิ้นเสียงคำนี้ก็เกิดเสียงอึ่งอ่นขึ้นอีกอาสามแค้นหัวเราะออกมาว่าพี่ใหญ่ฉันเป็นเจ้าบ้านก็ต้องเป็นพวกฉันเปิดสิอาสามพูดจบผมก็เข้าใจบรรยากาศขณะนี้ทันทีจนอดตัวเกรงไปด้วยไม่ได้มรดกของบ้านสกุลอูหลังจากแบ่งปันออกไปให้แต่ละครอบครัววันนี้เรียกได้ว่าเหลือแต่ชื่อตำแหน่งเจ้าบ้านของพ่อผมก็เสมือนมีแต่ชื่อเช่นกันอย่างมากคือมีฐานะเป็นหัวหน้าตระกูลที่มีสิทธิ์มีเสียงคนหนึ่งเท่านั้นแต่แม้จะแค่นี้ก็ยังเป็นขี้ปากคนมากมายบัดนี้อาสามบอกว่าโลงใบนี้อาจเป็นสิ่งของที่บรรพชนซุกซ่อนเอาไว้คาดว่าสิ่งแรกที่ทุกคนที่นี่คิดก็คือหรือผู้เฒ่าเมื่อหลายรุ่นก่อนจะฝังเครื่องหมิงที่สมัยนั้นปล่อยขายไม่ได้เอาไว้ในสารบรรพชนของตนเองการขุดสุสานในยุคก่อนไม่เหมือนกับยุคนี้สมัยนั้นความก้าวหน้าทางเครื่องไม้เครื่องมือมีจำกัดช่องทางต่างๆก็ไม่ราบรื่นเหมือนในยุคนี้ดังนั้นสิ่งที่ขุดได้จากยุคนั้นแล้วไม่กล้าปล่อยขายมักเป็นของดีย่อมมีราคามหาศาลคนพวกนี้กำลังบังเกิดความโลภแต่เพราะที่นี่เป็นผู้สุสานบรรพชนของตนเองจะเสียมารยาทนักก็ไม่ได้บรรยากาศจึงกระอักกระอ่วนอย่างเมื่อครู่แต่คำพูดนั้นของอาสามก็เพียงพอสำหรับการกระตุกปลายหอกดูท่าเรื่องราวจะเกินขอบเขตการควบคุมของพ่อผมแล้วเป็นไปตามคาดหางเสียงอาสามยังไม่ทันหายก็มีคนกระโดดออกมาแล้วถือสิทธิ์อะไรอ่ะสุสานบรรพชนทำไมพวกเราจะมีส่วนด้วยไม่ได้อาสามมองคนคนนั้นแวบหนึ่งไอ้ห่าชาวเตาจือเองแม่งเปลี่ยนไปใช้แซ่ของแม่แล้วนี่วะเปลี่ยนกับมาใช้แซ่อูตั้งแต่เมื่อไรอ่ะถึงได้มีสิทธิ์มานั่งตดอยู่ที่นี่ยังไม่ขาดคำอีกคนก็ร้องขึ้นว่านี่เป็นเรื่องของบ้านสกุลอูคนแซ่อูมีส่วนทุกคนอาสามถุยทีหนึ่งไม่แม้นแต่จะหันไปมองถุยคนแซ่อูอ่ะมีทั่วบ้านทั่วเมืองข้าจะบอกเองให้เรื่องเปิดโรงต้องฆ่าสามพี่น้องเท่านั้นเรื่องนี้เองไม่มีสิทธิ์แย้งถ้าคิดจะโทษให้ไปโทษที่ปู่ทวดของเองมาเกิดช้าไปปากดีนะข้าจะซัดให้หมอบคนคนนั้นระเบิดเสียงเครื่องถ้วยชาทิ้งลุกพรวดขึ้นมาแล้วจะพุ่งใส่อาสามก็เป็นขาโหดคนหนึ่งทุบเปรี้ยงโต๊ะแทบร้าวชั่วพริบตานั้นเสียงด่า กันดังครมผู้คนสองฝ่ายเที่ยวเมื่อครู่ยังกงเล่ากันบัดนี้ลุกขึ้นตาขวางหากมีใครเปิดฉากการตะลุมบอลจะเกิดขึ้นทันทีพอผมหน้าเครียดรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้านี้ไม่ได้เลยเมื่อเห็นเหตุการณ์ก็กุมขมับถอนหายใจก่อนที่คนกลุ่มนี้จะเริ่มลงไม้ลงมือกันนั่นเองคุณปู่พลันยืนขึ้นมาเดินตรงไปเตะเตาถ่านตรงหน้าลมกลิ้งสะเก็ดถ่านแดงๆปลิวว่อนพุ่งเข้าใส่ผู้คนจนทุกคนต้องถอยหนีจากนั้นคุณปู่ใช้ไม้เท้าไม้ไผ่ของเขาฟาดลงบนโต๊ะอย่างแรงไอ้พวกโจรถอยคิดจะขบฏกันใช่ไหมคุณปู่ไอ้อู๋ซันสิงมันมีคนร้องขึ้นมายังพูดไม่จบคุณปู่ก็ฟาดเปรี้ยงอีกทีเสียงดังสนั่นจนทุกคนต้องหดคอจากนั้นก็หันมาพูดกับเราว่านี่เป็นโรงบรรพบุรุษต่อให้เปิดออกแล้วมีอะไรอยู่ก็ต้องฝังกลับคืนไปโดยห้ามแตะต้องใครก็อย่าได้คิดหวังตักตวงยึดตามกฎลูกหลานชายคนโตเป็นคนเปิดโรงตรวจกระดูกคนอื่นๆถอยไปให้หมดพูดพลางชูไม้เท้าขึ้นจะตีคนเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ขัดขืนไม่ได้หากโดนตีเข้าก็ต้องโทษความซวยตัวเองคนทั้งหมดจึงถูกต้อนไปอยู่นอกประตูศาลอาสามยังทำท่ายึกยักแต่ก็ถูกไม้เท้าฟาดไล่ออกไปในศาลบรรพชนจึงเหลือเพียงพ่อผมกับผู้เฒ่าอีก 2-3 คนคุณปู่โกรธจัดไล่ทุกคนออกไปจนหมดแล้วก็นั่งหอบพ่อผมรีบเข้าไปช่วยลูบหลังอีกข้างหนึ่งคุณปู่อีกคนที่ผมไม่รู้ว่ามีศักดิ์เป็นอะไรช่วยพูดข้างๆมันคุ้มกันเหรอปูนี้แล้วเดี๋ยวก็โมโหตายกันพอดีนั่นสิไม่คุ้มกันเลยพ่อผมก็พูดท่านพักผ่อนทำใจเย็นๆคุณปู่ค่อยๆหายหอบยืนขึ้นมองไปข้างนอกแล้วหันกลับมากระซิบกับพ่อผมด้วยสีหน้าจริงจังอีชงเรื่องนี้ข้าช่วยเหลือเองแล้วบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าในโรงนี้มีของดีเองต้องแบ่งให้พวกข้าด้วยครึ่งนึงบทที่8ข้างใน
นึกถึงสีหน้าคุณปู่ตอนนั้นจนป่านนี้ผมก็ยังขำไม่ออกร้องไห้ไม่ถูกแต่เหมือนกับตัวเขาเองรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่ปกติจนไม่มีอะไรจะปกติมากไปกว่านี้ไม่รู้สึกเป็นเรื่องเสียหน้าอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมีหนำซ้ำยังเป็นสีหน้าที่เคร่งครึมจริงจังพูดจบไม่รอให้พ่อผมกล่าวว่าอะไรก็เดินดุยๆตรงไปยังโรงศพแล้วแต่แกอีก2คนคนหนึ่งเฝ้าประตูอีกคนออกไปหาเครื่องมือแล้วผมกับพ่อมองหน้ากันและยิ้มแย้คุณปู่กวักมือเรียกพวกเราเข้าไปช่วยยกโรงนิรนามขึ้นมาวางลงตรงใต้ดวงไฟผมลองยกดูเพราะว่าโรงนี้หนักมหาศาลหากข้างในมีคนตายก็ต้องเป็นคนที่มีไซส์ชาคิลโอนิลชาคิลโอนิลคือนักบาส NBA สูง2เมตร16หนัก154กิโลกรัมเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์พ่อกับผมยกกันไม่ขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าที่พวกที่ยกโรงนี้กลับมาจะแข็งแรงขนาดไหนแต่ก็จนปัญญาจะเรียกคนข้างนอกเข้ามาช่วยก็ไม่ได้คุณปู่ก่อไฟในเตาขึ้นใหม่เติมฟืนลงไปโปรยเงินกระดาษลงไปไฟก็ลุกโชนแล้วยกมานั่งมาเอาเตาขึ้นไปตั้งใช้แทนโคมไฟผมลุกขึ้นได้ว่ากำลังจะเปิดโรงก็ชวนคนลุกทันทีตื่นเต้นก็ตื่นเต้นกลัวก็กลัวในมหาลัยไม่มีสอนวิชานี้ซ้ำยังเป็นโรงโบราณอีกด้วยอายุขั้นต่ำๆก็เป็นร้อยปีมองดูโรงนั่นผมพลันรู้สึกว่าในห้องนี้หนาวขึ้นกว่าเดิมหลายส่วนหมู่บ้านนี้ไม่ใหญ่เพียงอึดใจก็ได้แฉลงมา3อันหากอาสามอยู่ด้วยนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยสักนิดแต่พ่อผมกับผมนี่ไม่ไหวเลยแม้แต่แฉลงยังถือกลับด้านตอนผมยกแฉลงขึ้นมาปู่ก็หัวเราะผมว่าเองเตรียมจะแทงสนุกหรือไงวะสุดท้ายก็ต้องเป็นตาแก่3คนลงมือกันเองพวกเขาแทบจะอดใจรอไม่ไหวกันแล้วไม่ทันไรตะปูลงทุกตัวก็ถูกถอนออกจากนั้นคนทั้ง3ไปรวมอยู่ข้างเดียวกันสอดแฉลงลงไปในซอกแล้วออกแรงงัดลงทั้งใบส่งเสียงไม้แตกหักเปรี้ยๆจากนั้นฝาลงก็ยกขึ้นพลิกไปอีกด้านพร้อมกันนั้นกลิ่นยาจีนประหลาดก็คลุ้งออกมาคุณปู่ดึงเตาไฟมาใกล้ๆพวกเราต่างเข้าไปมุงดูข้างลงแล้วก็มองเห็นด้านในเต็มไปด้วยสีน้ำสีดำท่วมกับมิดฝาผมไม่เคยเห็นสภาพภายในโรงจากระยะใกล้ขนาดนี้มาก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่ามองดูสีหน้าคุณปู่ซึ่งก็ทำหน้างุนงงเหมือนกันเขาหันมาถามพ่อว่าในหลุมมีน้ำขังหรือพ่อผมสายหน้าข้างใต้เปียกแฉะก็จริงอ่ะแต่ไม่มีน้ำขังเอ๊งั้นก็น่าแปลกน้ำในโรงนี่มาจากไหนกันล่ะคุณปู่กล่าวบทที่9น้ำดำการมีของเหลวในโรงศพความจริงเป็นเรื่องที่พบเห็นบ่อยๆเพราะในยามปิดโรงจะใช้ไม้ตะปูตอกฝาตามด้วยใช้หินปูนผสมดินเหนียวคลุกด้วยแห่จับปลาจนเป็นวัสดุคล้ายปูนยาแนวปิดทุกรอยต่อหากกระบวนการนี้ทำได้สมบูรณ์แบบศพก็จะเน่าเปื่อยอยู่ในพื้นที่ปิดตายโดยสมบูรณ์น้ำในศพจะขังอยู่ในโรงไม่หายไปไหนร่างกายคนเรา 60-70% คือน้ำปริมาณของน้ำขนาดนี้น่าใจหายโดยเฉพาะเมื่อตัวศพเน่าเปื่อยแล้วเหลือโครงกระดูกเล็กๆกระดูกก็จะจมมิดอยู่ในน้ำน้ำเช่นนี้เรียกว่าน้ำตัวศพหรือเรียกอีกอย่างว่าน้ำโลงศพแน่นอนอีกกรณีหนึ่งคือโลงนี้ปิดผนึกได้ไม่แน่นหนาพอทำให้มีน้ำได้เหมือนกันส่วนมากเกิดจากน้ำขังภายในห้องสุสานหากเป็นกรณีนี้น้ำในโลงก็จะมีปริมาณมากคุณปู่จึงถามเช่นนี้พ่อผมตอบอย่างมั่นใจมากซึ่งผมเองตอนนั้นก็พอจะชำเลืองเห็น 2-3 ทีเหมือนกันในหลุมไม่มีน้ำขังดังนั้นน้ำในโลงนี้ย่อมไม่ใช่น้ำฝนและยิ่งไม่ใช่น้ำตัวศพอย่างแน่นอนเพราะปริมาณน้ำขนาดนี้ศพนั่นคงต้องตัวอ้วนใหญ่ยิ่งกว่าโอนิลเสียอีกเมื่อเป็นไปไม่ได้ทั้ง2กรณีก็เหลืออีกความเป็นไปได้หนึ่งที่สุดโต่งไปหน่อยของเหลวพวกนี้อาจเป็นยากันเน่าที่กรอกใส่โลงไว้ตอนฝังลงดินซึ่งมีความเป็นไปได้เพราะน้ำดำในโรงนี้ส่งกลิ่นยาจีนที่เหม็นฉุนตรงนี้มีตำนานเล่าขานที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมเคยเกริ่นกล่าวถึงเช่นกันประเทศจีนสมัยโบราณมีคนใช้ของเหลวในโรงศพเป็นหัวเชื้อยาเรื่องเล่านี้ฟังดูเหลือเชื่อความจริงต้นกำเนิดของมันมีเหตุผลเพราะยากันเน่าที่กรอกใส่โรงชนิดนี้มีส่วนผสมของสมุนไพรจีนที่หายากขาดการสืบทอดตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์หมิงคนรุ่นหลังหากต้องการใช้สมุนไพรชนิดนี้มีแต่ต้องให้ผู้ป่วยตะเวนหาของเหลวที่มีตัวยาชนิดนี้เอาตามสุสานโบราณแต่สมัยนั้นหมอไร้ฝีมือมีเยอะเกินไปบอกกันไปปากต่อปากอย่างไม่รอบด้านป
รากฏว่าคนป่วยทั้งถ่ายทั้งอาเจียนเพราะกินของเหลวในโรงโบราณโรงบางโรงยังใช้สารหนูชาจอดแสเพื่อกันแมลงของเหลวในโรงมีพิษร้ายแรงการกินลงไปตรงๆมีอันตรายถึงชีวิตได้ความเชื่อผิดๆนี้สืบทอดมาจนถึงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ตอนต้นท่านหลู่ซินก็เป็นเหยื่อของการกระทำเช่นนี้การที่หลู่ซินเกลียดแพทย์แผนจีนนั้นมีที่มาที่ไปผมมองดูน้ำดำในโรงศพแล้วก็สะพรึงหากในโรงนี้มีของอยู่แล้วก็มันก็ต้องจมอยู่ใต้น้ำไม่รู้เป็นอย่างไรอีกทั้งไอ้น้ำที่ท่วมจนเหมือนจะล้นแค่เห็นก็ขนลุกผมรู้สึกเหมือนเห็นภาพหลอนว่าใต้น้ำนี่มีสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวพวกคุณปู่ย่อมไม่กลัววางแฉลงลงแล้วล้อมอยู่ข้างโรงส่องดูในน้ำดำนั้นอย่างตั้งใจที่เรียกว่าน้ำดำย่อมไม่ใช่น้ำหมึกแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดจากแสงสลัวและความขุ่นมัวคุณปู่จุดเงินกระดาษแล้วยื่นไปส่องดูเหนือผิวน้ำใกล้ๆผมเฝ้าดูจากไกลก็เห็นว่าใต้น้ำสีดำนั่นเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟและดูลุ่มลึกประหนึ่งไม่มีก้นบึงบทที่10หลุมลึกน้ำดำท่วมลงนั้นให้ความรู้สึกที่แปลกมากเมื่อมองลงไปจากด้านบนไม่เหมือนกับบรรจุอยู่ในภาชนะแต่เหมือนกับเป็นน้ำที่อยู่ในบ่อมากกว่าน้ำไม่ใสมองเห็นตะกอนในน้ำแต่เมื่อมองลึกลงไปอีกกลับมืดสนิทไม่เห็นก้นโลงเหมือนเป็นหลุมลึกให้ความรู้สึกกับผมว่าโลงใบนี้เชื่อมทะลุ กับโลกอีกใบแน่นอนนี่มันเป็นไปไม่ได้โลงไม่ลึกมากแค่ประมาณหนึ่งช่วงแขนน้ำนี่ก็ไม่ได้ดำเหมือนหมึกเหตุที่ทำให้หลงคิดเช่นนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเพราะตะกอนใต้น้ำมากกว่าบริเวณก้นโลงอาจมีสิ่งแปลกปลอมทับถมอยู่ทำให้แสงไฟส่องลงไปไม่ถึงขณะกำลังคิดฟุ้งซ่านคุณปู่ก็แหย่แฉลงลงไปกวนดูแล้วก็เป็นไปตามคาดน้ำในโลงขุ่นคลักขึ้นมาทันทีมองเห็นวัตถุลอยคว้างกลิ่นเหม็นของยาจีนยิ่งฉุนหนักไม่รู้น้ำดำนี่มีพิษหรือเปล่าแต่ไม่ว่าในนั้นจะมีอะไรการล่วงลงไปด้วยมือเปล่านั้นไม่ฉลาดแน่คุณปู่บ่นอุบอิบเรียวแล้วเรียกพ่อผมมาช่วยให้เขาปล่อยน้ำออกเขาหยิบกะละมังที่ใช้เผาเงินกระดาษบนพื้นขึ้นมาเทขี้เถ้าทิ้งเพื่อใช้รองน้ำตะแก่อีกคนแทงแฉลงเข้าไปตรงรอยต่อข้างลงแล้วออกแรงงัดเสียงดังเอี๊ยดบริเวณข้างลงเกิดรอยแยกน้ำดำนั้นไหลออกมาสู่กะละมังพอผมเข้าไปช่วยใช้กะละมัง3ใบผลัดกันรับน้ำเมื่อเต็มก็นำไปเททิ้งที่คูน้ำหลังศาลผมรู้สึกอยากอ้วกจึงยังมองดูอยู่ไกลๆแล้วก็เห็นน้ำดำในลงค่อยๆลดระดับลงสิ่งแรกที่ปรากฏออกมาก็คือมือข้างที่ชูขึ้นมาข้างหนึ่งแช่อยู่ในน้ำจนเปื่อยเป็นสีดำมืออยู่ในท่างอนิ้วคล้ายกับต้องการยื่นออกจากน้ำเพื่อคว้าจับอะไรเห็นได้ว่าก่อนตายศพนี้ไม่ได้เป็นสุขคนตายทั่วไปเมื่อบรรจุลงจะนอนราบแต่ท่าของศพนี้ทำให้รู้สึกว่าผู้ตายยังมีเงื่อนงำคุณปู่ขมวดคิ้วเขาชะงักไปดูมือนั้นใกล้ๆสักพักใหญ่ก็พลันสูดหายใจเฮือกพูดว่าเอ๊ะคนอื่นต่างหันไปมองเขาหยิบตะเกียบคู่หนึ่งคีบสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากมือชูให้พวกเราดูพวกเองมาดูสิว่านี่คืออะไรพวกเราชะโงกไปดูพบว่ามันคือหอยขมตัวหนึ่งขนาดราวเล็บมือฝายังไม่ปิดยังเป็นหอยขมตัวเป็นๆบทที่11หอยขมบนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่ออยู่ไม่น้อยแต่คราวนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอกับตัวเองทุกคนพากันจ้องหอยตัวนั้นส่องดูอย่างละเอียดพูดอะไรไม่ออกลงศพปิดผนึกแน่นหนาระหว่างทางที่ยกมาไม่มีน้ำกระเฉาะออกมาสักนิดหอยขมนี่จะต้องอยู่ในโลงศพแต่แรกแต่โลงใบนี้ฝังอยู่ใต้ดินจวน100ปีหอยขมจะยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรหรือจะเป็นเรื่องจริงที่ว่าสุสานบรรพชนสกุลอู๋เราแต่แก่อีกคนพึมพำขึ้นเบาๆคุณปู่ทำเสียงฮึดฮัดวางหอยขมลงในที่เขี่ยบุหรี่ข้างๆพูดว่าอย่าเอะอะไปรอดูไปก่อนพวกเรามองไปที่โลงกะละมังที่รองน้ำเต็มแล้วน้ำดำล้นออกมาทุกคนจึงต้องช่วยกันเอาออกไปเทก่อนผ่านไปไม่ถึง10นาทีศพจึงโผล่พ้นน้ำทั้งหมดพวกเราก้มลงไปดูเพียงมองดูแวบหนึ่งทุกคนเงียบกริบผมไม่รู้จะบรรยายลักษณะภาพที่เห็นออกมาอย่างไรมันเป็นศพรูปร่างเตี้ยที่เปียกปอนเนื่องจากดองอยู่ในน้ำยากันเน่าจึงเปื่อยไม่หมดยังคงสภาพเดิมทว่าสิ่งที่เราต้องขนลุกขนชันก็คือ
บนตัวศพมีหอยขมทุกขนาดสีขาวดำเป็นริ้วก็ดูดจนเต็มร่างทำให้แวบแรกที่เห็นเหมือนกับบนศพขึ้นตุ่มน้ำหนองจนเต็มพ่อผมมองดูสองทีก็เริ่มอ้วกลมเดินโซเซหลบไปปิ่มๆจะเป็นลมเขาไม่สนเรื่องลำดับอาวุโสอีกแล้วพุ่งออกจากศาลไปอาเจียนในสวนส่วนผมนั้นช็อกสนิทรู้สึกเพียงขนทั่วตัวลุกซูซาแม้แต่ขยับตัวยังไม่ไหวศพนอนอยู่ในท่าประหลาดสองมืองุ้มเป็นกรงเล็บเห็นได้ว่าตายไม่เป็นสุขผมเห็นในปากที่อ้ากว้างของศพเต็มไปด้วยหอยรู้สึกกระอักกระอ่วนในปากในคอไปด้วยคุณปู่ใช้ตะเกียบคีบหอยอีกตัวหนึ่งขึ้นมาพวกเรามองเห็นตัวหอยหดกลับเข้าไปในเปลือกช้าๆอย่างชัดเจนพรันหนาวสันหลังวาบหอยขมพวกนี้ตัวเป็นๆทุกตัวพวกมันยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรแม่งต่อให้มีศพให้กินในโรงก็มีอากาศไม่พอยังไม่นับเรื่องน้ำขุ่นดำนี้อาจมีพิษร้ายแรงอีกด้วยเงียบกริบอยู่นานคุณปู่จึงวางหอยขมอีกตัวลงที่เขียบุรีหันไปพูดกับคนข้างๆตะแก่ซื่อออกไปตามอูซันสิงกับชาวเต้าจือเข้ามาดีไหมตะแก่ซื่อแปลกใจพูดว่าทำไมหรือสองคนนี้มันเจ้าปัญหาทั้งคู่นะคุณปู่พูดว่าให้พวกมันมาดูกับตาตัวเองไม่อย่างนั้นข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงให้พวกมันเชื่อบรรพชนของเราทิ้งหอยขมไว้ให้พวกเราหนึ่งโรงใหญ่ถ้าพวกมันอยากจะแย่งกันก็ให้มันมาตักกันไปคนละกะละมังเอากลับไปผัดกินพูดจบก็โยนตะเกียบลงเตาไฟแล้วคุกเข่าลงหน้าป้ายวิญญาณจุดธูปกราบไหว้บทที่12หารือเรื่องต่อจากนั้นผมไม่ค่อยรู้แล้วเพราะอัสสามกับไอ้เฉาเต่าจือแทบจะพาพรรคพวกของทั้งสองฝ่ายพุ่งเข้ามาคุณปู่โกรธจนแทบกระอักเลือดรองเห็นเข้าจึงให้ผมพยุงคุณพ่อกลับไปก่อนเดี๋ยวเหตุจะบานปลายผมเห็นท่าไม่ดีก็รีบเพ่นก่อนเมื่อออกมาถึงนอกศาลก็เห็นสภาพด้านนอกเละตุ่มเป๊ะแสดงว่าพวกเขาตะลุมบอลกันไปแล้วยกหนึ่งเรื่องนี้ลุกลามใหญ่โตจนกระทั่งเช้าวันที่3ผมจึงเจอหน้าอาสามอีกครั้งอาสามหัวแตกต้องพันผ้าพันแผลนั่งยองๆกินข้าวอยู่ตรงธรณีประตูคนเดียวผมรีบหยิบชามของผมตรงไปนั่งด้วยแล้วถามเรื่องเหตุการณ์ต่อจากนั้นอาสามนั่งกินขนมแป้งข้าวเหนียวสดน้ำข้าวต้มแล้วเริ่มด่าบอกว่าสวยชะมัดไม่นึกว่าในโรงไม่มีอะไรเลยแต่ทำให้เขากับไอ้เฉาเต่าจือตีกันจนหัวร้างข้างแตกแมงเอ้ยเพราะเห็นแก่ความเป็นญาติไม่สะดวกเล่นกันให้ตายไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้ผมบอกว่าเขาโลภเกินนี่มันสุสานบรรพชนตัวเองนะนี่แม้แต่ของบ้านตัวเองก็ไม่ละเว้นอาสามด่าผมว่าแกจะไปรู้หาอะไรอาสามแกทำไปก็เพื่อเอาหน้าให้เตี๋ยแกต่างหากแม่งถ้าไม่ใช่เพราะข้าเดินกลางอยู่ในหมู่บ้านนี้นะเตี่ยแกจะเป็นหัวหน้าตระกูลได้งั้นเหรออีกอย่างไอ้จอมขาดทุนเฉาเต่าจือนะมันอิจฉาตาร้อนอาสามแกคนนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเห็นฉันเห็นแกที่เป็นคนบ้านเดียวกันไม่อยากไปถือสาเอาความหาเอ้ยนี่เรายังไม่ทันได้ถีบมันออกไปนะมันกลับยกพวกกลับมาแย่งของเราซะงั้นน่ะถ้าพูดถึงสุสานประจำตระกูลมันยังไม่มีสิทธิ์ได้ฝังด้วยซ้ำถ้ามันอยากได้ต้องไปต่อคิวข้างซ่วมนนอาสามสบถด่าได้2 3คำเสียงของอารองก็ดังขึ้นออกมาจากในบ้านอารองตะโกนด่าออกมาว่าหยุดอำหลานก็ได้แล้วทำเพื่อพี่ใหญ่แกน่ะหรือจะมีสำนึกแบบนั้นแกไม่รู้หรือไงว่าพี่ใหญ่เรากลัวเรื่องอย่างนี้ที่สุดพูดพลางอารองก็หิ้วเก้าอี้หวายตัวหนึ่งออกมาอารองใช้ชีวิตอย่างเทวดาตื่นเช้ากินน้อยรำมวยไทยเก๊กเสร็จไปแต่เช้าแล้วตอนนี้หอบเก้าอี้ออกมานั่งลงให้อาหารไก่อยู่ข้างเราอาสามไม่กล้าหืออารองเพียงพึมพำว่าทำอาชีพอย่างฉันจะเสียเชิงให้ใครไม่ได้แต่ว่าไปละถ้าเกิดในโรงนั่นมีของดีจริงๆฉันยังนึกว่าสมัยนั้นเป็นยุคสงครามบ้านเมืองวุ่นวายคงมีสมบัติฝังอยู่ในนั้นจริงๆไม่นึกว่าจะเป็นแค่หอยเหม็นเน่าผมรู้ว่าอารองมีความรู้กว้างขวางจึงถามว่าอารองอ่านหนังสือเยอะเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้บ้างไหมอารองเก็บข้าวเปลือกนั่งนึกครู่หนึ่งแล้วตอบรู้แล้วเหยียบไว้นะเรื่องนี้นับเป็นครั้งแรกเลยฉันจำได้ว่าที่ภูเขาเฟิ่งหวงในหังโจวเคยมีคนพบสุสานโบราณแห่งหนึ่งเป็นของขันที่คนหนึ่งในสมัยซ่งใต้ในนั้นก็มีปลาเป็นๆอยู่หนึ่งสระเหมือนกันสีสันฉูดฉาดมากว่ากันว่าสระนั้นก็มีลักษณะปิดตายเหมือนกันต่อมามีคนจับปลาในสระไปกินตัวหนึ่งปรากฏว่าตายห่าคาที่เลยเขาขมวดคิ้ว
พวกไก่พากันร้องกุ๊กกุ๊กเร่งไม่หยุดแต่ตรงนั้นมันอยู่ในสุสานอาจมีสาเหตุที่เป็นไปได้ก็ได้ส่วนนี่อยู่ในโรงไม่เคยพบเคยเห็นจริงๆผมมองไปทางอาสามถามเขาว่าเคยเจอในกรวยไหนมาก่อนไหมเขาสายหน้าใครจะไปเจอเรื่องอย่างนี้กันได้บ่อยๆวะของอย่างนี้เป็นเรื่องเล่นสนุกของสวรรค์ท่านอย่าไปคิดมันเลยถือเสียว่าไม่เคยรู้ก็แล้วกันเรื่องที่พวกฉันเจอในกรวยเนี่ยเยอะแยะถ้าต้องไปคิดมันทุกเรื่องนะอาสามแกก็เป็นนักปราชญ์ไปละพูดจบก็แอบชี้ไปทางอารองเป็นเชิงว่าอย่างอารองของแกนั่นไงล่ะพวกคิดเยอะผมถามต่อแล้วต่อจากนั้นน่ะลงนั่นเป็นยังไงแล้วล่ะอาสามถอนหายใจแล้วพูดว่าเขาก็กลับออกมาเร็วเหมือนกันเพราะหัวถูกเฉาเออตาจือตีแตกรู้แค่ศพนั่นเป็นหญิงนิรนามก่อนจะตรวจสอบให้รู้เรื่องห้ามทำอะไรบุ่มบ่ามศพอยู่ในท่าที่ผิดปกติเขาสงสัยว่าถูกจับยัดลงๆไม่แน่อาจจะถูกฆาตกรรมถูกฆาตกรรมเหรอก็คือถูกจับถ่วงน้ำในโรงทั้งเป็นเรื่องอย่างนี้สมัยนั้นเกิดขึ้นบ่อยๆอู่แกอาจจะพูดถูกผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นสาวใช้หรือเมียน้อยอาสามถอนหายใจเฮ้ยช่างมันเหอะผ่านไปตั้งนานละใครจะไปรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้พวกเขาจะทำยังไงอ่ะทำความสะอาดโรงใหม่ไงเทหินปูนไว้ข้างในบรรจุศพกลับลงไปโกยพวกหอยขมออกมาให้หมดเชิญนักพรตมาทำพิธีอาสามกัดขนมปังแป้งข้าวเหนียวแรงๆหนึ่งคำตาแก่อีกคนบอกว่าถ้าตรวจสอบไม่รู้เรื่องจริงๆก็จะฝังกลับลงไปเหมือนเดิมอ่ะทำเป็นไม่รู้เรื่องนี้อลองไม่ไปสนใจเขาให้อาหารไก่ต่อไปพรางพูดขึ้นลอยๆว่าแล้วหอยขมพวกนั้นน่ะคุณปู่บอกให้แกเอากลับไปคั่วซอสกินไม่ใช่หรอหาสิอยากกินให้มันไปกินเองดิกินแม่งให้ไอ้แก่ไม่ยอมตายนั่นตายไปซะอาสามกล่าวเมื่อวานเทลงคลองไปหมดล่ะเห็นแล้วคลื่นไส้เฮ้ย พวกเขาทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะผมทวงขึ้นอย่างขยักขยแงทีนี้ใครจะกล้าลงน้ำไปเก็บหอยกินอีกอ่ะนักปรดนั่นบอกว่าให้เอาไปปล่อยเพื่อทำบุญฉันจะทำยังไงได้อ่ะอาสามสะบดด่าขณะนี้มีคนวิ่งเข้ามาในสวนตรงเข้ามาหาผมแล้วถามอย่างรีบร้อนเตี่ยแกล่ะพอผมเนื่องจากเพิ่งเสียขวัญยังไม่หายดีผมยังไม่ทันตอบอาสามก็ถีบไอ้คนที่มาทีหนึ่งและพูดว่าเฮียผีมีเรื่องอะไรคุณปู่บอกให้เตี่ยของอู๋เสียรีบไปที่ริมธารแม่งเอ้ยที่ลำธารเหมือนจะเกิดเรื่องว่ะบทที่13ลำธารลำธารเส้นนั้นไหลลงมาจากภูเขาส่วนที่ไหลผ่านหมู่บ้านเป็นรูปตัวอยู่ติดกัน2ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ในวงกลางตัวโอครึ่งหนึ่งยามฤดูฝนหรือด้านบนปล่อยน้ำลำธารก็จะใหญ่ขึ้นแต่ปกติจะเป็นเพียงสายน้ำตื้นๆลึกเพียงแค่เข่าใต้น้ำมีแต่หินหลายปีก่อนมีคนมาขุดทรายที่นี่กันเยอะหินก้อนเล็กหน่อยถูกขุดไปขายหมดตอนนี้ใต้น้ำมีแต่หินกลมมนก้อนใหญ่ขนาดเท่ากะละมังที่ตะไคร้น้ำเกาะเต็มแม้หมู่บ้านจะมีน้ำประปาแต่ชาวบ้านก็ยังชินกับการใช้ชีวิตริมธารเทส้วมซักผ้าและอาบน้ำความสะอาดของน้ำในลำธารขึ้นอยู่กับจำนวนครัวเรือนทางต้นน้ำผมเองเคยเจอกับตัวว่ายน้ำเล่นอยู่ดีๆก็มีขี้ลอยผ่านหน้าดังนั้นแม้น้ำในลำธารจะใสอย่างไม่น่าเชื่อระดับที่หาไม่พบในเมืองใหญ่แต่ตัวผมก็ยังไม่รู้สึกดีนักกับลำธารภูเขาเส้นนี้พ่อผมไปไม่ได้แน่ๆเสี่ยวเฮ่ยถามว่าทำยังไงดีคุณปู่เร่งมาพวกเรามีหรือจะสนใจอาสามกับผมวางชามข้าวลงวิ่งตรงไปดูก่อนแล้วทำเอาไก่ของอรองตกใจบินว่อนหมู่บ้านเล็กมากเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงขณะนี้เป็นฤดูน้ำลดพอดีริมธารเป็นหาดหินแห้งกว้างพวกคุณปู่อยู่กันครบมีคนมุงดูอยู่หลายคนเมื่อเห็นพวกเราวิ่งมาก็หลีกทางให้คุณปู่ถามผมเตียเองล่ะผมบอกว่ายังไม่ตื่นอาสามก็แหวกผู้คนมองลงไปในน้ำแล้วถามรัวๆมีอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นในน้ำมีอะไรคนหลายคนหน้าซีดคุณปู่ชี้ไปยังหินก้อนยักษ์ก้อนหนึ่งกลางน้ำพวกเองขึ้นไปยืนตรงนั้นมองลงไปในน้ำก็จะเห็นหินยักษ์ก้อนนั้นโผล่อยู่กลางน้ำสามารถขึ้นไปยืนได้หลายคนบนนั้นมีคนมอบดูอยู่แล้วคนหนึ่งผมกับอาสามกระโดดข้ามไปเอาอย่างคนๆนั้นนอนคว่ำมองลงไปในน้ำน้ำใสกระจ่างต่อให้วันฟ้าครึ้มก็มองเห็นใต้น้ำได้ชัดเจนพอผมมองปุ๊บเหงื่อเย็นก็ซึมซ่านไปทั้งตัว
อาสามก็สะบดหนักๆออกมาคำหนึ่งใต้น้ำใต้โขดหินก้อนนั้นเต็มแน่นไปด้วยหอยขมสีดำสลับขาวและที่ชวนขนหัวลุกก็คือหอยพวกนี้ไม่ได้เกาะอยู่ใต้น้ำอย่างไรระเบียบแต่ว่าพวกมันจับกลุ่มกันเป็นรูปทรงหนึ่งที่แสนประหลาดรูปทรงนั้นมองไปแล้วเหมือนเงาของคนเป็นๆที่กำลังตะกายตัวขึ้นฟังแม่งเอ้ยนี่มันฝีมือของใครอ่ะอาสามโมโหคงนึกว่านี่เป็นการกลั่นแกล้งฝีมือใครเหรอคุณปู่แค่นหัวเราะอยู่บนฟังไม่ใช่ฝีมือของเองหรือบ้าบอคอแตกอาสามกระโดดกลับขึ้นฟังถ้าไม่ใช่ฝีมือของยอดคนอูซันซิงก็ต้องไม่ใช่ฝีมือของคนทำแล้วล่ะคุณปู่พูดเสียงครึมพวกเราเฝ้าอยู่ตรงนี้3ชั่วโมงแล้วรูปทรงนั่นก็ไม่สลายตัวเลยบทที่14เงาอาสามนิ่งเงียบมองไปทางเงานั่นรู้สึกเสียหน้าให้กับการแสดงอารมณ์เมื่อครู่จึงเปลี่ยนเรื่องว่าเชี่ยไอ้สิ่งนี้ใครเป็นคนเจออ่ะสายตาทุกคู่หันไปที่คนคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายผมรู้จักดีเขาชื่ออูสวงตั้นหรืออูไข่คู่ตอนนั้นผมถามมันว่าทำไมเตี่ยมันตั้งชื่อให้อย่างนี้มันบอกว่าเตี่ยมันชื่ออูอีเกินหรืออูหนึ่งดุนอาจเป็นเพราะต้องการแก้แค้นปู่ขณะนี้ไอ้หนูไข่คู่นาซีพูดอะไรไม่ออกคนข้างๆจึงเล่าเหตุการณ์ให้พวกเราฟังที่แท้ไอ้หนูนี่มาเก็บหินแถวนี้กลับไปให้เตี่ยมันซ่อมเตาไฟอยู่ดีๆก็ปวดฉี่เด็กผู้ชายขี้เล่นก็กระโดดขึ้นไปฉี่บนโขดหินนั่นแล้วก็พบข้าวตอนกำลังฉี่อาสามมองหน้าไอ้หนูนั่นถามว่าเอ็งมาฉี่ตอนไหนอ่ะแต่ไอ้หนูนั่นกลับไม่สนใจเอาแต่ตัวสั่นยืนจ้องหินนั่นเขม็งเหมือนกำลังกลัวสุดชีวิตอาสามถามซ้ำก็เหมือนเดิมจึงงุนงงถามอีกคนหนึ่งข้างๆมันกลัวอะไรของมันน่ะคนคนนั้นหน้าเขียวชี้ไปยังฝูงหอยขมใต้หินพูดว่าเมื่อกี้มันบอกพวกเราว่ามันกำลังขยับไอ้สิ่งนี้มันปีนขึ้นมาใกล้กว่าตอนที่เจอตอนแรกพริบตานั้นบรรยากาศขนลุกสู้นี่ก็พรันลามขึ้นในหมู่เราผมเห็นนิ้วมือของคุณปู่กำลังสั่นเบาๆเงียบอยู่เนิ่นนานอาสามจึงตะโกนออกมาคว้ากิ่งไม้กิ่งหนึ่งจากบนฝั่งกระโดดลงไปกวนแรงๆกวนเอาหอยขมพวกนั้นหลุดขึ้นมาหมดกวนไปพรางก็หันหน้ามาตะโกนด่าไปพรางกลัวหาอะไรกันพวกเราทำอาชีพอะไรแม่งกลัวหอยขมคั่วซอสจะเอามาชีวิตกันหรือไงคนที่มุงดูแยกย้ายกันไปอย่างจ่อยๆอาสามเดินตรงไปหาคุณปู่พูดเสียงกระซิบปู่ไว้ใจข้าไหมคุณปู่ขมวดคิ้วมองเขาเองคิดจะทำอะไรเรื่องนี้ยกให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะพี่ใหญ่ข้าทำงานพวกนี้ไม่เป็นปู่เองก็ไม่มีลูกน้องปล่อยต่อไปแบบนี้ประเดี๋ยวจะรู้กันทั่วหมู่บ้านนะคุณปู่ก็เหมือนจะกลัวเรื่องนี้ปัญหาเครียดครุ่นคิดอยู่นานจึงพยักหน้าอย่าได้ลูกเล่นกับข้านะไม่อย่างนั้นเองจะตายอนาถกว่าหอยขมอาสามฉีกปากยิ้มมองไปในน้ำถามว่าเรื่องย้ายสุสานบรรพชนล่ะจะเริ่มลงฝังกันเมื่อไหร่คุณปู่ตอบอีก3วันอย่าชักช้าดีกว่าพรุ่งนี้ก็ฝังเลยยัดเงินนักพรตนั่นหน่อยบอกให้เขาเปลี่ยนวันที่อาสามตบไหล่เขาฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องขึ้นจริงๆอ่ะคุณปู่พยักหน้าข้ารู้แล้วเองล่ะจะทำยังไงอาสามตอบฉันจะให้ลูกน้องมาเฝ้าลำธารนี้ไว้ประเดี๋ยวจะไปซื้อยาเบื่อหอยมาฆ่าหอยขมพวกนี้ให้หมดอาสามเรียกผมบอกว่าจะเข้าเมืองไปซื้อของบอกให้ผมขับรถผมรีบตามเขาไปถามว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่อาสามโบกมือไม่ให้ถามเมื่อขึ้นรถเขาก็หลีตาพูดกับผมว่าแม่งเอ้ยสงสัยเราจะเข้าใจผิดว่ะเข้าใจอะไรผิดอ่ะโรงที่เกิดมานั่นอาจไม่ได้เป็นโรงศพนั้นแต่เป็นโรงที่ใช้ฝังหอยขมพวกนี้ต่างหากหาทำไมอ่ะฉันจะไปรู้เลยอาสามขมวดคิ้วแม่งเอ้ยฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องแล้วล่ะยังไงก็ตามรีบฆ่าหอยขมพวกนั้นให้หมดก่อนค่อยว่ากันบทที่15สังหารผมขับรถพาอาสามเข้าเมืองไปร้านขายเครื่องการเกษตรซื้อยาเบื่อหอยมาโดยเฉพาะแพงนรกอาสามไม่ติดเงินมาผมต้องเป็นคนจ่ายเมื่อกลับถึงหมู่บ้านตะวันก็เย็นย่ำแล้วมาถึงริมทานคนของอาสามยังเฝ้าอยู่แต่หอยขมพวกนั้นเหมือนจะไม่ได้กลับมารวมตัวกันอีกถึงกับหาตัวไม่เจอแม้แต่ตัวเดียวด้วยซ้ำไม่รู้หายไปไหนหมดอาสามไม่สนใจแบ่งหน้าที่ให้ทุกคนรับยาไปโปรยตามจุดต่างๆก
ว่าจะทำเสร็จฟ้าก็มืดแล้วอาสามพูดว่าเอาละปีหน้ากับปีถัดไปคนที่นี่จะไม่มีหอยขมให้กินแล้วนะผมพูดอย่างขยักขยแงชาติดีทั้งชาติผมก็ไม่อยากกินละเราพากันกลับไปนอนวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยขับรถหลายชั่วโมงรถตู้จินเปยของผมไม่ได้เข้าสู่นานแล้วเบรกเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยขับเหนื่อยมากเมื่อหัวถึงหมอนก็หลับไปเลยก่อนนอนผมยังนึกอยู่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมหอยจึงรวมตัวกันเป็นรูปร่างแปลกๆหรือจะมีผีร้ายเข้าสิงทำให้ขนาดสลึมสลือในหัวมีแต่เงาประหลาดเหมือนกับหอยขมพวกนั้นปีนขึ้นมาจากลำธารคลานมาถึงหน้าเตียงนอนของผมเป็นการหลับที่ทรมานกว่าอดหลับเสียอีกอยากตื่นก็ตื่นไม่ไหวจนกระทั่งตีสามกว่าในที่สุดก็ปวดฉี่จนตื่นห้องน้ำสาธารณะของหมู่บ้านผมนั้นไม่มีปัญญาเข้ามันก็คือถังอึหนึ่งใบผมไม่ชอบเท่าไหร่และทนกลิ่นนั่นไม่ไหวด้วยแต่ในบ้านผมก็ไม่มีส้วมจึงออกไปยิงกระต่ายที่สนามนอกบ้านยิงเสร็จกลับเข้ามาผมพันพบว่าประตูห้องอาสามเปิดอยู่ในห้องยังมีไฟโดนลมเย็นๆพัดผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นนึกในใจว่าอาสามยังมัวทำอะไรอยู่จึงเดินไปดูชะงกหน้าเข้าไปข้างในไม่มีใครแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่อยู่เหมือนจากไปแบบรีบๆผมกลับเข้าห้องงงๆแล้วทันใดนั้นพลันรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมาจากตรงไหนผมไม่ใช่คนประสาทอ่อนเหตุที่เกิดความรู้สึกเช่นนี้ต้องเป็นเพราะเมื่อครู่ขนาดใจลอยหางตาไปเหลือบเห็นอะไรเข้าสิ่งของทุกอย่างในบ้านเก่าหลังนี้ผมไม่คุ้นกับอะไรเลยสักอย่างผมหันกลับมามองหาสักครู่ก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นต้นเหตุให้ผมรู้สึกหลอนมองหาครู่หนึ่งแล้วก็นึกโมโหคิดในใจว่าเรื่องราว 2-3 วันนี้ทำผมหัวหมุนไปหมดเขาจึงว่าเรื่องผีๆสางๆทำให้คนธาตุไฟแตกได้ง่ายเหมือนมีแรงดึงดูดประหลาดมอมเมาจิตใจผมเอนตัวลงนอนเมื่อครู่หลับไม่สนิทตอนนี้ประสาทก็ตื่นตัวมานอนหลับไม่ง่ายจึงปิดไฟแล้วสวมหูฟังนอนฟัง MP3 แต่ที่น่าแปลกคือเมื่อผมลงนอนสักครู่ก็รู้สึกแปลกๆครั่นเนื้อครั่นตัวยังคงรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องความรู้สึกนี้ไม่ได้รุนแรงนักแต่ทรมานกำจัดไปไม่พ้นสุดท้ายผมทนมาแล้วไม่ไหวเปิดปิดเครื่องเล่น MP3 ลุกขึ้นนั่งนวดขมับพลางสูดลมหายใจลึกๆทำสมาธิให้จิตใจสงบลงมันได้ผลพอสมควรหายใจเข้าออกลึกๆราว10กว่านาทีผมค่อยๆสงบลงแม้ความรู้สึกนั้นจะยังอยู่แต่ผมก็ยังไม่สบายตัวออกแรงนวดหน้าสักครู่รู้สึกว่าไม่ต้องนอนแล้วจากประสบการณ์ของผมคืนนี้ต่อให้นอนหลับก็ไม่สบายรอให้ฟ้าสางแล้วทนอีกหน่อยค่อยนอนกลางวันเลยทีเดียวดีกว่าจากนั้นผมก็คิดต่อว่าเช้าตรู่ขนาดนี้ทำอะไรดีดูนาฬิกาข้อมือยังไม่ตี4หรือจะออกไปลำไทยเก๊กกับอารองดีเขาคงใกล้ลงมาแล้วผมหาวอร์ดหนึ่งแล้วหันไปมองนอกหน้าต่างเท่านั้นเองผมพลันหนังหัวชายิบหัวใจแทบจะหยุดเต้นในทันทีผมมองเห็นบานหน้าต่างมีเงาหนึ่งทาบอยู่บนนั้นมันเป็นเงาคน